ว่าปาปาร่าเฮอร์นันเดสก็เป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักว่ายน้ำชาวชิลีอายุ36ปีเจ้าของฉายาเงือกน้ำแข็งครับทำลายสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยการว่ายน้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกข้ามไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกที่บริเวณแหลมฮอนทางตอนใต้ของชิลีครับคือเธอเองเนี่ยเคยทำลายสถิติว่ายน้ำระยะทาง1ไมล์ทะเลหรือว่า 1.85 กิโลเมตรในเวลาประมาณ15นาที3วินาทีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดเนี่ยฮะก็ทำลายสถิตินะครับว่ายน้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกโดยสมาคมว่ายน้ำในแหล่งน้ำเปิดของโลกยังบันทึกสถิติของเธอเป็นนักว่ายน้ำคนแรกที่ว่ายน้ำเป็นระยะทาง3ไมล์ทะเลหรือประมาณ 5.5 กิโลเมตรข้าม2มหาสมุทรได้สำเร็จนะครับโดยระหว่างการว่ายน้ำทำสถิติของเธอเนี่ยนะครับก็มีกองทัพเรือชิลีได้เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยใกล้ชิดเลยแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็เก่งนะครับไม่ได้หยุดพักแล้วก็ไม่ได้สวมชุดว่ายน้ำที่ช่วยลดแรงต้านทานและเพิ่มการลอยตัวเฮอร์นันเดสเนี่ยบอกว่าเธออยากให้ชาวชิลีทุกคนนะครับรู้สึกว่าความสำเร็จของเธอเนี่ยเป็นของชาวชิลีทุกคนด้วยและยังต้องการเปิดกว้างเพื่อฝันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้รู้ว่าแท้จริงเนี่ยจากจุดจบของโลกเราสามารถทำสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นได้เช่นกันครับ